รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลง UNGA ครั้งที่79ย้ำนโยบายรัฐบาลมีประชาชนเป็นศูนย์กลางเน้นยั่งยืนนะครับแนะนำา UN พร้อมรับมือความท้าทายแก้ความไม่สงบโลกหวังไทยได้เข้าร่วม OECD และบริทครับ นายมาริเสงเหี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถ้อยถแถลงในการอภิปรายทั่วไปการประชุมสมัชชาสหาประชาชาติสมัยสามัญหรือว่า UNGA ครั้งที่79ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กนะครับโดยได้ย้ำความมุ่งมั่นของไทยในการดำเนินนโยบายรัฐบาลแบบมีประชาชนเป็นศูนย์กลางยึดแนวนโยบายเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งคุณมาริทนะครับยังกล่าวถึงความสําคัญของการปฏิรูปสหประชาชาติรับมือความท้าทายต่างๆในโลกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะการสร้างเสริมความแข็งแรงของกระบวนการเพื่อสันติภาพและความมั่นคงให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในภูมิภาคทั่วโลกพร้อมยกตัวอย่างสถานการณ์ในเมียนมาที่ไทยให้ความสําคัญในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดทั้งการส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการสร,าสร้างสันติภาพในเมียนมาที่ควรเกิดขึ้นจากภายในเมียนมาเองและไทยพร้อมสนับสนุนช่วยเหลือทางมนุษยธรรมอย่างต่อเนื่อง ความสาคัญของการดําเนินการเพื่อบรรลุปเป้าหมายการพัฒนายอย่างยั่งยืนหรือว่า SDG นะครับโดยไทยพร้อมสร้างสะพานเชื่อมเพื่อความส่งเสริมความร่วมมือนะครับการพัฒนาระหว่างโลกเหนือกับโลกใต้ผ่านความตั้งใจที่จะเป็นสมาชิก OECD และ BRIC นะครับซึ่งความสําคัญแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเช่น,นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นความร่วมรับผิดชอบร่วมกันทุกภูมิภาคและทุกส่วนของประเทศทั่วโลกครับ ั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อสิทธิมนุษย,ยชนและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะพร้อมยังได้ย้ําความมุ่งมั่นของไทยที่จะปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษย,นษย,ยชนสําหรับทุกคนค่ะผ่านการผลักดันความยุติธรรมและความเท่าเทียมในสังคมโดยกล่าวถึงการสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษย,ยชนแห่งสหรประชาชาติหรือ HRC วาระปีคิรศกราช2025ถึง2027ของไทยด้วยค่ะเน้นย้ําถึงการสร้างอนาคตร,ร่วมกันของโลกโดยให้ทุก คนได้รับการปกป้องและมีความเจริญรุ่งเรืองผ่านความ,มาผ่านความมุ่งมั่นทางการเมืองค่ะเพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆของโลกไปด้วยกันและแสดงความพร้อมของไทยให้เป็น สะพานในการเชื่อมส่งเสริมการเจรจาและความเชื่อใจระหว่างประเทศค่ะทั้งนี้นะคะในห่วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญหรือ UNGA ครั้งที่79นี้นายมาริทยังได้พบปะผู้แทนสมาคมไทยภาคธุรกิจและภาคสื่อมวลชนไทยที่อาศัยอยู่ในนครนิวยอร์กโดยได้กล่าวถึงความสําคัญกับการต่างประเทศที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและชื่นชมชุมชนไทยที่มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมสร้าง และมีส่วนร่วมอย่างสร้างสารรค์ในภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ที่พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและประเด็นห่วงกังวลเพื่อความเ,าเพื่อแนวทางในการร่วมมือและการให้การสนับสนุนต่อไปค่ะ